143 ปอนด์กุหลาบดำ ส.เริงชัยครับวันนี้จะเจอกับนักชกโมร็อกโกยัสซินฮาอูอารีมานิ่งครับเอาความเก๋ามาสู้กับความใหญ่ความสดของโอ้โหนี่ครับยัสซินกลายมาเตือนแต่หัววันมานะครับแม่ไต่สูงจะเข้าไปโอ้โหดูครับแม่แข้งเข่าของเอาละครับมาแล้วครับแข้งขวาครับโอ้แต่นี่ฮะขาแกยาวครับยกทีนี้ก็ถึงคอครับโอ้แล้วมีความเร็วด้วยนะครับนี่ฮะเข้าออกรวดเร็วแล้วดูเหมือนไม่ค่อยมีทรงครับแบบนี้จับทางลำบากก็เรียกว่ากระหายในชัยชนะครับและแรงเยอะนะครับโอ้โหดูครับบิดเลยครับโดนซ้ายเลยครับโอ้โหหมัดหน้าดีเหลือเกินครับโอ้โหแข่งสายสวยครับตามเข้าไปโอ้โหแต่ว่าหมัดของยัสซินนี่ยาวเหลือเกินคืนหน่อยแล้วกันในช่วงปลายยกครับพยายามจะเล่นวงในครับตีได้ไหมครับนักมวยไทยได้เปรียบต่างชาติอยู่แล้วครับวงในเรื่องของการตีเข่าแต่ว่าแข่งตัวนานครับตีได้โอ้แบบนี้แม่จังหวะนี้เสียหลักนะครับดูต่อครับกุหลาบดำมีหมัดซ้ายน่ากลัวครับโอ้ยัสซินครับมีหมัดฮุกซ้ายโอ้โหกุหลาบดำก็พยายามเปิ้ลแข้งขวาครับว่างเข้าไปครับแข้งซ้ายแม่แทบจะวิ่งเข้าหาแล้วครับตอนนี้โอ้โหแม่แทงตามน้ำเอายังไงครับแม่กรรมการต้องนับเลยครับโอ้โหเจอเข่าไปหลายๆเข่าครับลุกขึ้นมาว่ายังไงไหวไม่ไหวโอ้เอายังไงครับนะแหมเมื่อสักครู่นี้เป็นการฟาวล์นะครับถ้าซ้ำอีกครั้งหนึ่งนี่กรรมการมีสิทธิ์ตัดคะแนนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นกุหลาบดำนี่ต้องระวังดีๆครับจังหวะซ้ำจังหวะตามครับถ้ายั้งได้ก็ต้องยั้งเลยครับลักษณะแบบนี้ครับลุยต่อครับเน้นวงในเหมือนเดิมครับกุหลาบดำจังหวะนี้ตีไม่ได้ครับกรรมการแย่งมาเดี๋ยวดูว่าทางด้านยัสซินนี่เขาจะยังไงครับยังไงครับอาการเหมือนไม่ค่อยจะไหวนะครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ไปยืนหันไปเดินหันหลังให้แบบนี้นี่ก็